ปัญหาขยะค่ะโดยเฉพาะขยะอันตรายนะคะหากทิ้งหรือว่ากำจัดไม่ถูกต้องนะคะก็จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศค่ะคุณรอดีรวมไปถึงปัญหาสุขภาพในพื้นที่ของชุมชนด้วยทางอบจ.ยะลาก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะอันตรายนะคะโดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิธีวิชาการนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมได้จากรายงานค่ะขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์หลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายหมึกพิมพ์เป็นขยะอันตรายทำลายระบบนิเวศเป็นอย่างมากยิ่งหากถูกทิ้งหรือกำจัดผิดวิธียิ่งทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปด้วยซึ่งขยะเหล่านี้มีอยู่ทั้งในบ้านเรือนที่พักอาศัยอาคารสำนักงานร้านค้าร้านอาหารต่างๆหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงปัจจุบันขยะอันตรายจากชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจความตระหนักในการจัดการขยะอันตรายที่ถูกวิธีเพื่อให้การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนยะลาเป็นไปอย่างถูกต้องการรวมพลังของชาวยะลาในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากอบจ.ยะลาหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและสามารถลดปัญหาขยะอันตรายจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลาจัดตั้งศูนย์ประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายจะให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อให้ลดปริมาณขยะในชุมชนนั้นไม่สามารถที่จะประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพราะนั้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางพี่น้องประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือและก็ขยะบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในส่วนที่เป็นขยะอันตรายนี่ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นขยะที่ตกค้างอยู่ในชุมชนซึ่งนานๆไปก็จะทำให้ขยะเหล่านี้จะสร้างมลพิษที่ไม่ดีต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนต้องพยายามคัดแยกตั้งแต่ต้นทางและก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็จะเป็นผู้รวบรวมเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปกำจัดอย่างถูกต้องการรวบรวมขยะอันตรายของอบจ.ยะลาปีนี้ทิศทางดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนชาวยะลามีการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนซึ่งขยะอันตรายที่รวบรวมจากชุมชนได้ปริมาณ 6,336 กิโลกรัมประเภทหลอดไฟ 3,481 กิโลกรัมภาชนะบรรจุสารเคมีกระป๋องสเปรย์ 262 กิโลกรัมแบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย 352 กิโลกรัมหมึกพิมพ์ 661 กิโลกรัมและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล 1,580 กิโลกรัมซึ่งทั้งหมดนี้อบจ.ยะลาได้จัดจ้างบริษัทเอกชนนำไปกำจัดยังแหล่งกำจัดที่ได้มาตรฐานและถูกหลักวิชาการไม่ทำลายระบบนิเวศในส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีส่วนเสริมอีกนิดนึงก็คือในส่วนของขยะอันตรายทางการแพทย์อย่างเช่นขวดยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ในส่วนของขวดยาหมดอายุแล้วก็พวกสารเคมีต่างๆที่เป็นสารทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นขยะอันตรายนะครับซึ่งทางอบจ.ก็ได้ตอบรับในส่วนนี้แล้วก็ได้นำส่งนะครับให้กับทางโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องมา3ปีละก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับช่วยแยกขยะนะแยกขยะให้ถูกเพราะว่าขยะบางตัวมันก็อันตรายอย่างในชุมชนมีเยอะๆมันทำลายไม่ถูกวิธีอ่ะมันก็อันตรายเด็กๆอะไรนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างได้ง่ายๆด้วยมือของเราเริ่มจากตัวเราส่งต่อสู่สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยอบจ.ยะลาให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยมาโดยตลอดโดยเฉพาะการจัดการขยะอันตรายหากไม่กำจัดอย่างถูกวิธีอาจก่อผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องของการกำจัดขยะรวมถึงการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักในการจัดการขยะอันตรายที่ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการลดการแยกการทิ้งขยะอันตรายเพื่อให้จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ปลอดมลพิษและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป